ช้อปปิ้งเพื่อนซี24ชั่วโมงอ้าวครับจ๋าไปต้านในชื่อพัดค่ะใช่ครับวันนี้เราก็มางานเปิดตัวพรีเซนเตอร์นะครับผมของทางวายตาเนเจอร์พลัสก็เป็นพรีเซนเตอร์คนแรกของวายตาเนเจอร์พลัสด้วยก็ดีใจมากๆเลยที่วันนี้ได้เป็นส่วนหนึ่งของวายตาเนเจอร์พลัสที่มาเป็นครอบครัววายตาเนเจอร์พลัสดีใจมากๆครับมันดีต่อจุดไหนบ้างฮะส่วนไหนบ้างทุกส่วนของร่างกายเลยครับผมเพราะทางวายตาเนเจอร์พลัสเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด4ผลิตภัณฑ์นะครับตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นลูทีและซีเซนทีนที่ช่วยบำรุงเดี่ยวเรื่องสายตานะครับผมมีแบ็กเซสมีออที่ช่วยเรื่องกระดูกไขข้อต่างๆนะครับผมแล้วก็มียีนแอคส์9ที่ช่วยชะลอความอ่อนเยาว์อ่อนวัยแล้วก็ช่วยทำให้เราสดชื่นกระปี้กระป๋อนในระหว่างวันด้วยแล้วก็มีอีกตัวนึงอีกตัวนะผมตีพาติชอนครับผมตัวนี้เนี่ยจะช่วยรีเฟรชร่างกายของเราละกันสำหรับใครที่หลายๆคนที่ใช้ร่างกายหนักเนี่ยก็เหมาะกับตัวตีพาติชอนตัวนี้มากทุกตัวมีส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติหมดเลยใช่ครับผมตัวเป็นส่วนผสมจากธรรมชาติทั้งหมดเลยครับผมไม่ส่งผลอันตรายต่อร่างกายแน่นอนเมื่อกี้มีแบบจะเอากลับไปแล้วครับเอากลับไปตั้งแต่วันถ่ายแล้วแต่ตัวไหนที่กับชอบที่สุดอ่ะถ้าตัวที่ผมรู้สึกว่ามันตรงกับไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตผมให้เป็นตีปลาติโชแล้วกันเพราะว่ามันเราใช้ร่างกายค่อนข้างเยอะและเราทำงานค่อนข้างเยอะครับผมเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดทำให้ร่างกายเราสดชื่นหรือว่ามีอะไรมาช่วยบำรุงร่างกายให้ร่างกายเราสดชื่นเนี่ยก็น่าจะดีมาทานง่ายไหมเวลาทานง่ายครับผมก็เป็นแคปซูลปกติต้องทานยังไงเช้าเย็นหรือว่าก่อนนอนสะดวกทานได้ก็ทานได้เลยจะต้องพิจารณาครับผมฝากได้ครับผมก็ขอฝากผลิตภัณฑ์วิตามินเจอร์พลัสทั้ง4ตัวที่ผมได้พูดไปตะกี้นะครับผมก็สำหรับใครที่อยากจะมีตัวช่วยดีๆนะครับผมมีเพื่อนดีๆนะครับผมในการช่วยทำให้สุขภาพร่างกายทุกคนแข็งแรงตลอด24ชั่วโมงนะครับผมก็ขอฝากวิตามินเจอร์พลัสไว้ในอ้อมของความใจดูทุกคนด้วยนะครับครับครับช่วงนี้ไปทุกที่ต้องมีครับครับเป็นไงช่วงนี้ฮอตไม่อยู่เอาไม่อยู่แล้วครับฮอตนะร้อนมากช่วงนี้ไม่ตามปินบอกตามรับไปฟังไปฟังพี่เด็กครับตลอดเลยเป็นยังไงครับปีนี้ก็นั่นแหละครับก็ต้องขอบคุณพี่ๆแบรนด์ต่างๆแล้วกันแล้วก็ขอบคุณพี่แฟนคลับทุกคนที่สนับสนุนแล้วก็เห็นศักยภาพในตัวผมแล้วก็รับเลือกให้ผมได้ไปทำงานในแบรนด์ต่างๆพี่ๆเขาทำให้ทุกคนได้เห็นหน้าผมกับทุกมุมเงินเวลาไปจะเห็นกับเวลาขับรถผ่านแล้วเห็นรูปเต็มเป็นรูปความรู้สึกเราเป็นไงบ้างก็เขินนะยิ่งถ้าเกิดยิ่งป้ายยิ่งใหญ่ยิ่งเขินใช่มันไม่ชินเท่าไหร่คือทำงานมา 4-5 ปีเห็นหน้าเต็มบนป้ายหรือว่าในทีวีในอะไรก็ยังไม่ชินอยู่ดีแต่ก็ยังมีงานทั้งไทยและต่างประเทศใช่ครับผมก็ถ้าช่วงนี้ก็เริ่มกลับมาทำงานที่ต่างประเทศอีกแล้วก็เดี๋ยวจะมีบินไปที่แฟนมีที่ประเทศญี่ปุ่นช่วงประมาณต้นเดือนหน้าเลยเรียกว่ายังรับซับจุกๆเลยก็เรื่อยๆแล้วกันครับผมเอาจริงเราก็ไม่ได้เร่งรีบหรือว่าจะต้องหาเงินอะไรขนาดนั้นครับผมแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็ทำอะไรทำทุกอย่างให้มันมีความสุขให้มันแฮปปี้เคยนับไปไหมว่าปีนี้เข้ามากี่ตัวทั้งหมดก็พัด2-3อย่างญี่ปุ่นนี่เหมือนเคยไปแล้วป่ะครับหรือว่าเคยไปครับญี่ปุ่นบ่อยๆมากครับผมแต่ว่าปีนี้จะเป็นครั้งแรกที่ได้กลับไปในปีนี้แล้วกันครับเตรียมตัวยังไงบ้างครับเพราะแฟนตับรอไม่รู้ค่อนข้างเยอะโอ้เตรียมตัวยังไงเหรอครับก็รอบนี้อาจจะต้องเตรียมตัวเยอะกว่ารอบอื่นแล้วกันครับผมเพราะว่ารอบอื่นที่ผ่านมาเนี่ยผมอาจจะไปในฐานะแฟนมีติ้งหรืออะไรพวกนี้แต่ครั้งนี้เราอาจจะเป็นฟิลแบบมีความเป็นคอนเสิร์ตมากขึ้นยิ่งมาหน่อยครับผมโชว์อะไรต่างๆเราก็ต้องอาจจะอยากให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นหรือว่าให้ทุกคนได้สนุกกับเราไปมากยิ่งขึ้นคือส่วนใหญ่มันจะเน้นไปทางแฟนคอนเลยใช่ไหมครับใช่ครับผมจะเป็นฟิลการคอนเลยครับผมก็นั่นแหละอยากให้ทุกคนได้มาสนุกกันแล้วก็อยากให้มันมีความเต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นด้วยเตรียมเพลงไปกี่เพลงครับพอได้ไหมได้ก็ประมาณ10เลยใช่ผมก็อย่างที่บอกเราจัดเป็นไม่ใช่แฟนมีตติ้งแล้วไงผมมันเป็นฟิลเหมือนแฟนคอนแล้วเราก็เลยจะต้องมีจำนวนเพลงที่เยอะขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นเพลงที่ดูทุกคนแบบสนุกมันได้มากยิ่งขึ้นจะมีแบบภาษาญี่ปุ่นเข้ามาเกี่ยวอะไรแบบไม่รู้ครับไม่มีไม่รู้ไม่บอกไม่รู้ไอ้เหตุการณ์ที่สัมผัสในงานปีนี้อยู่ที่ไทยเป็นหลักเยอะกว่าถ้าช่วงนี้ในปีนี้ก็จะที่ไทยเยอะกว่าครับผมเพราะว่าอย่างเมื่อช่วงประมาณปีที่แล้วเราลุยต่างประเทศเยอะมากพอมาปีนี้ปุ๊บเราก็อยากจะมากลับมาโฟกัสงานอะไรต่างๆในประเทศไทยด้วยแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ไปต่างประเทศก็ยังไปได้อยู่
ก็จะมีโปรเซสจากแฟนมีตเดือนที่แล้วเดือนถัดไปก็เป็นแฟนมีตที่แบบว่าจะต้องไปรวมกับ3ประเทศเลยเหมือนกันใช่มั้ยใช่ครับผมอันนั้นก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นบิ๊กโปรเจกต์เลยละกันครับผมก็ทั้งประเทศไทยประเทศญี่ปุ่นแล้วก็ประเทศเกาหลีใช่ครับผมเราก็ได้ตัวแทนทางฝั่งเกาหลีไปแล้วได้ตัวแทนทางฝั่งไทยแล้วก็คือผมแล้วก็ทางฝั่งญี่ปุ่นยังไม่อนาวสมาครับผมเนี่ยฝากทุกคนรอติดตามแล้วก็รอเป็นกำลังใจให้ผมในโปรเจกต์นี้ด้วยเพราะว่าคนที่ผมมีโอกาสได้ไปร่วมงานด้วยก็คือเป็นระดับแบบเลเจนด์ของวงการเคป๊อปเลยก็ดีใจมากๆครับผมจริงๆแล้วโปรเจกต์นี้มันมาได้ยังไงครับกับการที่แบบรวม3ประเทศรวมเวทีเดียวกันเลยก็น่าจะเป็นจากทีมหลังบ้านนั่นแหละครับผมเขาก็คงอย่างที่ผมบอกพี่ๆเขาคงอาจจะเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างในตัวผมที่คิดว่าไปตรงนี้จะได้ไม่อายเขาอะไรครับผมเราก็ไปแล้วทำให้เต็มที่แหละงั้นเราต้องเตรียมตัวหนักเลยสิสำหรับการที่จะต้องหนักเลยครับผมเพราะว่าผมคิดว่าคนที่มาร่วมโปรเจกต์นี้น่าจะต้องเป็นคนที่เป็นศิลปินที่มีความเข้มข้นกันอยู่แล้วแล้วก็คงจะต้องแอคทีฟตัวเองให้มากยิ่งขึ้นผสมเรื่องผสมภาษานี่ก็ต้องยังหนักเลยก็สุดๆครับก็ฝึกเยอะครับกดดันไหมกดดันไหมเจอแบบกดดันไหมก็กดดันนะเพราะเอาจริงๆมันก็จะเรียกว่าเป็นเหมือนตัวแทนก็ไม่ผิดเพราะมันก็แอบยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราก็จะพยายามทำให้เต็มที่ไม่อยากให้ทุกคนผิดหวังเลยคือเราเป็นตัวแทนคนไทยเลยหรือเราเป็นไทยเลยที่ขึ้นเวทีใช่เพราะมันมีไปคนเดียวไงก็เลยแบบแอบตื่นเต้นภูมิใจเนาะภูมิใจภูมิใจมากครับภูมิใจมากที่มีโอกาสได้ไปกระทบไหล่กับคนที่แบบเป็นศิลปินจริงๆที่แบบเป็นเลเจนด์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นเลเจนด์ออฟไทยแลนด์เหมือนกันไงโอ้ยยังไม่ขนาดนั้นเรายังเป็นบิกินเนอร์อยู่โอ้ยระดับก็เป็นบิกินเนอร์แล้วเหรอลูกก็คอนเสิร์ตใหญ่ที่งานใหญ่อีกงานนึงที่เราจะได้เจอที่ประเทศไทยครับผมคอนเสิร์ตของวงแกเจอบรุงใช่ครับผมก็เมื่อวานก็มีโอกาสได้ไปถ่ายทีเซอร์ไปถ่ายตัวอย่างแล้วถ่ายโปรโมทของคอนเสิร์ตครั้งนี้ไม่ใช่คอนเสิร์ตละกันใช้คำว่าเป็นแฟนคอนกันใช่ครับผมว่าทางพี่ๆผู้ใหญ่ของทางช่อง3เนี่ยเขาอยากจะให้งานแฟนคอนครั้งนี้พี่ๆแฟนคลับทุกคนเขาได้มีส่วนร่วมขึ้นมาเล่นเกมขึ้นมาเล่นกิจกรรมอะไรกับนักแสดงด้วยเขาเลยเปลี่ยนรูปแบบให้กลายเป็นแฟนคอนใช่ครับผมแต่เห็นรูปแบบหมายถึงว่าแต่ละคู่จะมีโชว์อะไรพิเศษยังไงก็อาจจะได้เห็นโชว์อะไรต่างๆมากมายหรือว่าอาจจะได้เห็นโชว์ที่แหวกแนวหรือว่าอาจจะฉีกไปเลยจากหลายๆคนนะครับผมยังก็ฝากคนติดตามด้วยครับว่าจะมีเพลงอะไรบ้างแล้วก็จะมีร้องกับใครบ้างอะไรยังไงบ้างก็คิดว่าทุกคนน่าจะถูกใจอย่างคู่ของเรามีเตรียมที่คิดไว้ในใจไหมว่าอยากจะได้โชว์แบบไหนครับมีที่คุยแล้วก็มีที่ประชุมกันไปเมื่อวานแล้วด้วยครับว่าแต่ละคนเนี่ยอยากจะได้เป็นแนวไหนอยากจะทำออกมาแนวไหนผมก็เสนอไอเดียของผมไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าไอเดียนี้มันจะสามารถต่อยอดไปได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าแฟนๆก็คือเซอร์ไพรส์แน่นอนใช่ครับผมคิดว่านะครับคิดว่าสนุกแน่นอนแต่เซอร์ไพรส์ไหมไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะสนุกแน่นอนแล้วมีเกสเพิ่มเติมไหมสำหรับเกสเพิ่มเติมน่าจะไม่มีใช่ครับผมก็เดี๋ยวรอฟังannounce official อีกทีแล้วกันครับก็เพราะมันมีอันนึงเหมือนมีเพจอ่ะมันไปโยงนะคะแต่ว่าพระเอกช่องพิดาแล้วก็แบบอยู่เพราะเกรงใจผู้ใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยคนก็เลยถามว่าอะไรนะคนโยงว่าเป็นเราคนโยงว่าเป็นผมก็ไม่ได้มีความรู้สึกหรือมีอะไรแบบนั้นเลยเพราะว่าจริงๆพี่ๆทุกคนที่เรามีโอกาสได้เจอพี่ๆผู้ใหญ่ในช่องเนี่ยทุกคนก็คือน่ารักอยู่แล้วเรามีโอกาสเจอก็ได้คุยแฮปปี้ทุกอย่างไม่ใช่กับผู้ใหญ่ก็คือไม่ได้มีปัญหาอะไรเขาไม่ครับไม่เพราะว่าเขาไปโยงกับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ที่แบบอาจจะมีปัญหาเรื่องที่เราไม่ครับไม่มีครับผมแฮปปี้ดีครับผมอย่างเมื่อวานผมก็เพิ่งเจอพี่ดิวไปมีโอกาสได้คุยกันแฮปปี้ทุกอย่างโอเคครับหลังจากนั้นเกิดดราม่าอะไรของพันยาที่จะสับผ่อนแล้วจากแบบใต้ก็ยังอะไรแบบสับผ่อนทำไมครับอ๋อรู้สึกยังไงที่แฟนคลับสับผ่อนใช่ไหมครับผมก็ดีใจมากๆที่พี่ๆแฟนคลับเขาเอาจริงเขาก็ตามเรามาประมาณปีนี้เข้ามาปีที่5แล้วก็เรียกได้ว่าอยู่กันมาค่อนข้างนานแล้วพี่เขาก็คือสนับสนุนเรามาตั้งแต่ปีแรกจนถึงตอนนี้พี่เขาก็ยังสม่ำเสมอทุกๆครั้งจนถึงทุกวันนี้เราก็ดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่รักเรามากขนาดดีใจมากๆแล้วเองมองไปดูเพราะว่าก่อนหน้านี้เหมือนมันน่าจะโยงเป็นเราแต่สุดท้ายหลายคนก็โยงมาเป็นเราในเรื่องที่แบบโยงมาเป็นเราเหรอก็ไม่ผิดที่คนจะโยงมันก็เป็นสิ่งของเขาแหละครับผมแต่ว่าเราผมว่าเรารู้ตัวเองรู้เบื้องหลังรู้เบื้องลึกรู้หลังบ้านรู้อะไรทุกอย่างแล้วว่ามันเป็นอะไรยังไงเราก็อิกนอร์มันได้นะอะไรนะเราก็อิกนอร์ก็มองข้ามมันได้ใช่ก็มันไม่ใช่ครับ
ันสมัยนี้เรายังมานั่งอ่านกับคุณปันจิตอะไรอยู่แต่ก็มันจะมีคนชอบไปต้านเพราะปันจิตเขายังอยู่อันนี้มันตามเพจตามคงกระพันมากอยู่นานมากเลยนะครับปันจิตเนี่ยตั้งแต่ผมเด็กๆอ่ะก็เอาจริงๆเราไม่ได้เข้าไปอ่านใช่เพราะเราไม่ค่อยคือเขาเรียกเราไม่ต้องใช่เพราะว่าถ้าเข้าไปในพันทิปเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะต้องใช้เวลาในการดูในเวลาในการอ่านถ้าข้างในนั้นค่อนข้างเยอะซึ่งเราทำงานแข่งกับเวลาครับเราก็จะเน้นเป็นแบบ X บ้าง IG บ้างที่มันแบบสื่อข่าวสารได้รวดเร็วอะไรอย่างเงี้ยผมถ้าไปนั่งพันทิปต้องไปนั่งเสิร์ชอีกแล้วก็ไม่ค่อยได้เข้าไปดูจริงๆขนาดเราไม่ได้สี่เดือนปีก็จริงๆถ้ากับเรื่องดราม่าทุกๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผมว่าเรารู้ตัวเองมากที่สุดแล้วกันเรารู้ตัวเองว่าเหตุการณ์มันเป็นยังไงเรารู้ว่าตัวเองว่าควรจะจัดการกับเหตุการณ์นี้ยังไงอยู่แล้วเพราะว่าบางทีเราก็เลยอาจจะไม่ได้สนใจมันมากเท่าไหร่กับความดราม่าขึ้นจากตะเดิมมั้ยอะไรนะครับดราม่ามันทำให้เราโตขึ้นจากโตโตมากโตมากครับผมทำให้เราแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแล้วกันครับทำให้ภูมิต้านทานเราดีมากยิ่งขึ้นใช่ครับผมก็เดี๋ยวจะมีละครที่กำลังจะเปิดกล้องเร็วๆนี้อีกด้วยครับผมก็ฝากติดตามด้วยก็เป็นละครสนุกๆแล้วกันครับผมฝากติดตามด้วยครับแต่ที่แฟนคลับเขารออยู่คืองานเพลงเมื่อไรจะมาครับเพลงใหม่เพลงผมอยากปล่อยมากสุดๆแล้วผมก็น่ะอีกใจเดียวรอก่อนครับผมได้ฟังแน่ได้ฟังแน่อ้าวใจเดียวเนี่ยอีกหลายใจแล้วนะแฟนคลับรออึดอีกครับอึดอีกนั่นครับผมอดทนเก่งทำไมเราด้วยที่ว่าเราพิถีพิถันเยอะพอสมควรกับเพลงซิงเกิลใหม่ใช่ใช่เพราะว่าเอาจริงเราก็อยากจะทำคือช่วงที่เราทำเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีแค่โปรเจกต์เดียวนะมันอาจจะมีทำหลายๆโปรเจกต์ควบคู่ไปด้วยมันก็เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการทำอยู่เพราะว่าเราก็ไม่อยากจะทำหลายๆโปรเจกต์ละกันว่าโปรเจกต์นี้ปล่อยออกไปแล้วมันไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็อยากจะพิถีพิถันในทุกๆโปรเจกต์ที่กำลังทำอยู่ตอนนี้มันก็เลยอาจจะใช้เวลานิดนึงตอนนี้มันถึงสักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับถ้าถามเป็นตัวเลขจริงๆถ้าพาร์ทของผมมาเสร็จแล้วครับผมก็เร็วนี้ใช่ครับพาร์ทของผมมาเสร็จแล้วก็เร็วๆจะลิงก์หรือเปล่าไม่รู้ครับโอเคนะฝากด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับแล้วเธอไปไหนมาอยู่มาริโอ